การค้าขายช่วงกลางคืนที่จังหวัดเชียงใหม่กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อผ่อนปรนให้นั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึง21นาฬิกาผู้ประกอบการระบุยอดขายขยับเพิ่มขึ้นบ้างแล้วครับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่เข้าใช้บริการร้านอาหารหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดผ่อนปรนมาตรการให้ร้านอาหารสามารถเปิดบริการให้ลูกค้านั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้จนถึง21นาฬิกาโดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเข้มงวดนายกสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าการผ่อนคลายมาตรการดังกล่าวทำให้ผู้ประกอบการมียอดขายเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมร้อยละ20เพิ่มเป็นร้อยละ60แล้วก็ส่งผลให้พนักงานจำนวนมากกลับมามีงานทำอีกครั้งแม้ว่าจะไม่ทั้งหมดก็ตามหลังจากที่ต้องหยุดงานไปนานกว่า2เดือนแล้วก็มีข้อเน้นย้ำนะครับให้ร้านอาหารในสมาคมปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการลดจำนวนโต๊ะเพื่อเว้นระยะห่างและงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กำหนดครับเราก็ได้รับรายงานนะจากร้านของสมาชิกของเราเพราะว่าจากที่ปกติเนี่ยตอนที่ไม่มีให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยขายได้ประมาณสัก 20% นะครับพอหลังจากที่อนุญาตให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยยอดขายก็ขึ้นมาประมาณ 3-40% นะบางร้านก็ขึ้นไป 6-70% เลยนะครับก็เป็นสิ่งที่ทำให้การสร้างยอดเพิ่มยอดขายนะเพื่อช่วยเหลือจุนเจือพนักงานเองนะฮะร้านเองจะได้มีเงินที่มาจ่ายค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟขณะที่ย่านถนนนิมมานเหมินกลับมาคึกคักขึ้นนะครับแม้จะไม่เท่ากับช่วงก่อนการระบาดของโควิดหลังจากที่ผ่านมาหลายฝ่ายร่วมมือกันจนทำให้สถานการณ์ในพื้นที่ดีขึ้นแม้ภาครัฐจะผ่อนคลายมาตรการแต่ผู้ประกอบการจำนวนมากก็ยังไม่มั่นใจนะครับประกอบกับขาดทุนหมุนเวียนเนื่องจากปิดร้านมานานจึงตอนนี้ก็ยังไม่กล้าเปิดร้านกันล่าสุดมีร้านอาหารเปิดให้บริการเพียงร้อยละ50เท่านั้นครับ